ไกลยื่นยติด่วนทบทวนคำถามประชามติหวังเพิ่มโอกาสจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่สำเร็จการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 11 นาฬิกา 19 นาทีก้าวไกลยื่นยติด่วนหวังรัฐสภามีมติให้คณะรัฐมนตรีทบทวนคำถามประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญไอติมย้ำคำถามที่เปิดกว้างจะเพิ่มโอกาสจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่จะสำเร็จเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่4กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลแถลงข่าวการยื่นยัตติด่วนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบการทำประชามติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยคำถามที่ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนายพฤทธิ์กล่าวว่าสาเหตุที่พรรคก้าวไกลยื่นเสนอยัตตินี้เพราะย้อนไปวันที่23เมษายน2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเห็นว่าควรทำประชามติทั้งหมด3ครั้งและควรให้คำถามประชามติในครั้งที่1เป็นคำถามที่ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์พรรคก้าวไกลยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเราสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เรากังวลว่าการตั้งคำถามในลักษณะดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะดุดและไม่ประสบความสำเร็จด้วย3เหตุผลคือ 1. คำถามประชามติที่คณะรัฐมนตรีเสนอเป็นการถาม2ประเด็นใน1คำถามโดยบรรจุเงื่อนไขหรือรายละเอียดปลีกย่อยในตัวคำถามอาจทำให้ประชาชนบางคนที่เห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามแต่ไม่เห็นด้วยกับอีกบางส่วนของคำถามทำให้ในคนที่อยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจไม่ใช่ทุกคนที่จะลงคะแนนเห็นชอบเหมือนกันอย่างเป็นเอกภาพ 2. คำถามประชามติที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบปัญหาในเชิงกฎหมายเพราะเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแต่ละหมวดมีความสัมพันธ์กันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจมีการยกร่างเนื้อหาบางส่วนในหมวด3เป็นต้นไปที่ทำให้เกิดความจำเป็นทางกฎหมายต้องแก้ไขบางข้อความในหมวด1และหมวด2ให้สอดคล้องกันกับหมวดอื่นๆแต่การแก้ไขดังกล่าวไม่สามารถทำได้พร้อมๆกันหากไม่เปิดให้แก้ไขข้อความในหมวด1และหมวด2ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่3คำถามประชามติที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองในบริบทปัจจุบันได้การปิดกั้นข้อเสนอจากประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหาในหมวด1และหมวด2ที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือรูปแบบรัฐอาจเพิ่มความเสี่ยงที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะไม่ถูกมองว่าสะท้อนชั้นธรรมติใหม่ของประชาชนทุกคนได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ก็ไม่ได้ห้ามแก้ไขหมวด1และหมวด2ไว้รวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งรัฐธรรมนูญพ.ศ. 25402550และ2560ก็ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในหมวด1และหมวด2มาตลอดดังนั้นเพื่อเสนอคำถามประชามติที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวพรรคก้าวไกลจึงอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ประชามติพ.ศ. 2564มาตรา94เพื่อเสนอยัตติด่วนให้สภาพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ด้วยคำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐซึ่งเงื่อนไขเรื่องการไม่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองและรูปแบบรัฐเป็นเงื่อนไขที่ถูกล็อกไว้อยู่แล้วในรัฐธรรมนูญมาตรา255นายพริตกล่าวว่าตนเข้าใจว่ารัฐบาลมีจุดยืนที่ต่างกับพรรคก้าวไกลในเรื่องการล็อกหมวด1และหมวด2แต่หากรัฐบาลเลือกใช้คำถามประชามติตามที่พรรคก้าวไกลเสนอและประชามติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากประชาชนขั้นตอนถัดไปคือการที่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาจะต้องเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเช่นจำนวนที่มาและอำนาจของสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ซึ่งในขั้นตอนนี้รัฐบาลสามารถเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ได้ว่าสสร.มีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกหมวดยกเว้นหมวด1และหมวด2ซึ่งก็สอดคล้องกับรายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยเคยเสนอเข้าสู่รัฐสภาดังนั้นการเลือกคำถามประชามติที่พรรคก้าวไกลเสนอในวันนี้จะทำให้รัฐบาลยังคงเลือกที่จะล็อกหมวด1และหมวด2ได้เช่นเดิมตามจุดยืนของรัฐบาลแต่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ประชามติรอบแรกจะไม่ผ่านนายพริตกล่าวว่าสาเหตุที่พรรคก้าวไกลต้องเสนอญัตตินี้เป็นญัตติด่วนหากย้อนกลับไปวันที่23เมษายน2567คณะรัฐมนตรีมีมติว่าจะไม่เดินหน้าจัดทำประชามติครั้งแรกและประกาศคำถามประชามติอย่างเป็นทางการจนกว่าการแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติจะแล้วเสร็จในการประชุมนัดแรกของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติทางกมธ.ได้กำหนดว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขให้เสร็จในชั้นกรรมาธิการภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้ก่อนจะกลับเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2ถึง3ของสภาและวุฒิสภาคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในปี2567ดังนั้นเพื่อให้สภาและวุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเรื่องคำถามประชามติให้เสร็จสิ้นตามกระบวนการทันเวลาก่อนที่ร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติจะประกาศบังคับใช้และก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะประกาศคำถามประชามติอย่างเป็นทางการพรรคก้าวไกลจึงจำเป็นต้องเสนอญัตตินี้เป็นญัตติด่วนเพราะหากเสนอเป็นญัตติทั่วไปก็อาจจะต้องรอเวลาอีกหลายเดือนหรือเป็นปีก่อนจะได้รับการพิจารณานายพริตกล่าวว่าพรรคก้าวไกลหวังว่าญัตติดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากส.ส.ทุกพรรคและจากสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่เพื่อให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบความสำเร็จผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องคำถามประชามติฝ่ายค้านและรัฐบาลมีจุดยืนต่างกันเรื่องการล็อกหมวด1ถึง2จะมีจุดตรงกลางที่คุยกันได้หรือไม่นายพริตกล่าวว่าเราคิดว่าคำถามที่เราเสนอพยายามหาจุดกึ่งกลางเพราะในช่วงสภาปีที่แล้วเราเคยเสนอคำถามประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่ให้มีการจัดทำกฎหมายโดยส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดและมีข้อท้วงติงมาจากคณะกรรมการฝั่งคณะรัฐมนตรีซึ่งพรรคก้าวไกลอาจจะเห็นต่างอยู่แต่ก็รับฟังถ้าไปถามเรื่องส.ส.ร.ในตัวคำถามประชามติจะมีความสุ่มเสี่ยงว่ามีคนไปยื่นให้ความว่าขัดรัฐธรรมนูญดังนั้นเราจึงรับฟังและกลับมาเป็นคำถามที่เรียบง่ายนายพริตกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่จะมองว่ามี2เรื่องสำคัญอย่างแรกคือคุ้มครองสิทธิประชาชนและ2ออกแบบสถาบันการเมืองให้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยซึ่งทั้งสองเรื่องทุกครั้งที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื้อหาจะมีความสัมพันธ์กัน
และเนื้อหาที่อาจจะต้องมีความจำเป็นแก้ไขในหมวด 1-2 อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันก็ได้เฮียต่ายระบุกกท.สั่งตรวจสอบระงับงบแก้ปัญหาบาส2หลีกให้เป็นไปตามฟีบ้ากีฬาวันที่4กรกฎาคม2567 12:29 น.เฮียต่ายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเผยกกท.สั่งตรวจสอบระงับงบให้เป็นไปตามฟีบ้าแก้ปัญหาบาส2หลีกแล้วความคืบหน้าจากการสัมภาษณ์ของเฮียต่ายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดบาสเกตบอลลีกอาชีพใหญ่2หลีกในประเทศไทยโดยลีก1จัดโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเองในชื่อบาสเกตบอลไทยลีกหรือ BTLส่วนอีก1หลีกจัดโดยสมาคมบาสเกตบอลอาชีพอื่นซึ่งสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติฟีบ้าไม่ให้การรับรองเนื่องมาจากมีปัญหาหลายด้านนั้นล่าสุดเฮียต่ายเปิดเผยว่าจำเป็นต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวที่ออกไปซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนในรายละเอียดโดยเฉพาะในเรื่องของการได้รับงบสนับสนุนของลีกที่มีปัญหาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซึ่งทางฟีบ้าให้ความสำคัญประเด็นนี้มากและได้เตือนมายังสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกำหนดให้ดำเนินการควบคุมหลายประเด็นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาถ้าฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นแขวนหรือแบนประเทศไทยจากการทำกิจกรรมร่วมกับประเทศสมาชิกฟีบ้าโดยทางนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยย้ำว่าจากการปรึกษาหาทางออกร่วมกันกับทางกกท.ตั้งแต่เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานั้นทางด็อกเตอร์ก้องสารกฎยอดมณีผู้ว่าการกกท.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการให้ระงับการให้งบประมาณดังกล่าวไว้แล้วพร้อมทั้งตรวจสอบถึงความถูกต้องต่างๆโดยขั้นตอนทั้งหมดกกท.เห็นความสำคัญของสหพันธ์ฟีบ้ากำหนดให้ขั้นตอนให้งบประมาณสนับสนุนของลีกอาชีพใดๆจะต้องผ่านมายังสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อส่งให้ฟีบ้าพิจารณาเห็นชอบหรือไฟเขียวเท่านั้นถ้าไม่มีขั้นตอนนี้ก็จะไม่มีการอนุมัติงบให้แต่อย่างใดเฮียต่ายเผย